หลังจากจังหวัดขอนแก่นได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนบ้านเรือนประชาชนเสียหาย5อําเภอ18ตำบล65หมู่บ้านเนี่ยคะ่ะสภาพบ้านแต่ละหลังเป็นแบบนี้นะคะหลังคาในถูกลมพายุพัดปลิวหายไปหมดนะคะบ้านเรือนเสียหายกว่า400หลังคาเรือนรวมถึงยุ้งฉางก็ได้รับความเสียหายจากแรงลมด้วยก็เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะว่าพายุฤดูร้อนบริเวณป,ประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบจนถึง วันที่3เมษายนนี้หลักๆก,ก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างกรุงเทพมหานครด้วยนะคะที่จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะก็คือจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าประชาชนก็ต้องระวังอันตรายด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงค่ะ